สวัสดีค่ะวันนี้คุณกินข้าวหรือ,อยังแต่ถ้าคุณยังไม่กินลองกินต้มยำกุ้งร้อนๆสักถ้วยไหมคะและถ้าคุณได้ลองแล้วคุณจะบอกว่าอร่อยแซบ,บ,บ,บแซบแซบแ,แ,แต่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 คำนี้เป็นคำที่แสลงหูของคนบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจ ก่อนปีคออ 1, 7, ศ1997เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในช่วงขาขึ้นจะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองที่เราเรียกว่ายุคทองของประเทศไทยกลุ่มนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมทำให้เศร,รษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวมากขึ้นและมีคนไทยบางกลุ่มไปกู้เงินจากธนาคารต่างชาติในอัตราดอกเบีย้ยที่ถูก และมาปล่อยกู้ให้กับคนไทยในอัตราดอกเบี้ยที่แพงอย่างเช่นไปกู้เงินจากธนาคารต่างชาติอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่5%เซและมาปล่อยให้กับคนไทยในอัตราดอกเบี T ้ยที T ่7-10%เซเขาก็ได้กำไรกาไรกลุ่มนักธุรกิจคนไทยก็ไปกู้เงินจากธนาคารต่างชาติเพื่อมาสร้างบ้านสร้างคอนโดและขายให้กับคนไทย คนไทยที่มีเงินก็ไปซื้อไปจัดจองเป็นเจ้าของคนต้องการคอนโดต้องการบ้านมากขึ้นราคาบ้านราคาคอนโดก็แพงขึ้นราคาก็แพงขึ้นคนต้องการมากขึ้นราคาก็แพงขึ้นจนมันเหนื่อยและสุดท้ายแล้วราคามันก็เกินจากความเป็นจริงราคาไปต่อไม่ไหวเราเรียกว่าฟองสบู่แตก ยกตัวอย่างเช่นทุเรียนราคาจริงๆอยู่ที่25บาทแต่คนต้องการมากขึ้นราคาทุเรียนก็เพิ่มขึ้นเป็น30บาท35บาท45บาทเพิ่มไปถึง55บาทจด50สตังค์เราเรียกว่าฟองสบู่แตกเพราะว่าราคาของสินค้าเกินจากมูลค่าราคาจริง คุณเคยได้ยินไหมคะวิกฤตต้มยำกุ้งของประเทศไทยนั่นแหละนั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มนักธุรกิจหรือนักลงทุนขาดทุนย่อยยับบางคนหมดเนื้อหมดตัวแล้ววิกฤตต้มยำกุ้งเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นในปีคศ .1997 เพราะว่ารัฐบาลประกาศลอยตัวค่างเงินบาทก่อนหน้านั้นธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ตรึงราคาค่าเงินอยู่ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์แต่หลังจากที่รัฐบาลประกาศออกไปราคาก็อยู่ที่55.50สตางค์ต่อ1ดอลลาร์เมื่อวานเป็นคนรวยวันนี้เป็นคนจนบางคนเป็นหนี้เครียดค่าตัวตายขึ้นไปบนตึกกระโดดลงมาเพื่อหนีหนี้คนไทย ที่ไปกู้เงินจากธนาคารต่างประเทศมาก็เพิ่มหนี้ขึ้นกลายเป็นคนล้มละลายไม่สามารถมีเงินหาเงินไปใช้หนี้ได้ตึกร้างมากมายในกรุงเทพที่คุณเห็นเกิดจากพิษเศรษฐกิจของต้มยำกุ้งส่วนผู้รับเหมาก็ไม่มีเงินไม่มีทุนที่จะสร้างบ้านสร้างคอนโดสร้างตึก มันก็เลยต้องปล่อยเอาไว้ให้เราได้เห็นจนถึงในปัจจุบันนี้และส่วนคนที่เป็นพนักงานหรือมนุษย์เงินเดือนก็ตกงานกันอย่างเป็นระนาวบางคนซื้อบ้านซื้อคอนโดเอาไว้ได้โฉนดมาแต่โฉนดก็เหมือนกับกระดาษเปล่าที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยบางคนไปกู้เงินมาก็เป็นนี่ท่วมหัวเพราะไม่สามารถที่จะมีเงินไปจ่ายได้ บางคนก็ล้มละลายเขาก็เลยเกิดคำพูดว่าไม่มีไม่หนีและไม่จ่ายเมื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยแย่ลงหรือพังทลายลงไม่เป็นท่าททำให้กลุ่มนักลงทุนต่างชาติเกิดความไม่มั่นใจที่จะนำเงินมาลงทุน เขาก็ถอนเงินออกจากประเทศไทยทำให้หลายประเทศมีเศรษฐกิจที่แย่ตกต่ำตามๆกันไปและประเทศไทยก็หาทางออกโดยไปกู้เงินจากธนาคารโลกหรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เราเรียกว่า IMF วิกฤตต้มยำกุ้งก็ยังเป็นฝันร้ายของใครหลายคนหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งผ่านไป1ปี2ปี3ปีเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ฟื้นตัวขึ้น หลายคนก็เริ่มลืมตาอ้าปากทำมาหากินได้เพราะเขาบอกว่าในวิกฤตก็ต้องมีโอกาสเศรษฐกิจจะดีหรือจะแย่แต่ที่แน่ๆคุณสามารถเรียนภาษาไทยออนไลน์ได้ทุกที่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ